ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะครับก็พบกับรายการสปีคาคลินิกทางวิชั่น691ช่องเหมือนเดิมนะช่อง Speech Channel ค่ะครับเวลาดีๆ 5-6 โมงเย็นท่านก็จะได้พบเรา2คนนะครับคุยกันถึงเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะขอให้มีเครื่องยนต์พี่หมอทำได้หมดตอบได้หมดนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะที่ Facebook Speech Car Clinic TV นะคะเราต้องบอกว่ากำลังใจของเรา2คนกับยุคสมัยนี้นะฮะก็คือกดไลค์กดแชร์นี่แหละนะฮะถ้าท่านผู้ชมชมกันเยอะๆแล้วก็มีการถามกันเข้ามานะคะนะฮะก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จละนะฮะเราก็จะทำงานให้เต็มที่เราก็จะเอาประสบการณ์ของช่างที่อยู่ในตัวนี่แหละนะฮะหรือว่าประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตประจำวันที่พี่หมอเคยผ่านมานะครับเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะใช้รถแล้วใช้อย่างเดียวสตาร์ทได้ครับรถออกเลยนะฮะไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงนั้นแหละมันการสึกหรอของเครื่องยนต์เนี่ยเยอะมากแต่เป็นภัยมืดนะฮะถ้าติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะฮะแล้วท่านก็ไปอาบน้ำไปทำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไปทำอะไรก็ได้สักหนึ่งนาทีแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มาดับเครื่องหรือว่าติดเครื่องไว้ยิ่ง 2-3 นาทียิ่งช่วยลดการสึกหรอได้เลยเพราะว่าน้ำมันเครื่องจะวิ่งขึ้นมาหล่อเลี้ยงในระบบตามอุณหภูมิได้ปุ๊บท่านเข้าเกียร์ออกจากบ้านอันนั้นไม่มีการสึกหรอเลยค่ะนะฮะหรือว่าจะมีบ้างก็คืออาจจะเป็น 0.001% แต่ถ้าไม่วอร์มเครื่อง 1% เลยครับค่ะนี่แหละคือเกินนะฮะไม่ใช่ขู่นี่คือบอกจริงๆนี่คือทฤษฎีของช่างโอ้โหนะครับคือเรื่องจริงนะฮะท่านคงจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเคยไม่เคยได้ยินว่ามันมีการสึกหรอมาเกิดจากท่านไม่วอร์มเครื่องยนต์บางท่านติดเครื่องได้เข้าเกียร์พวกไปเลยนะคะนะฮะตัวช่างเองผมไม่มีครับติดเครื่องอย่างน้อยผมร้องเพลง1จบ1เพลงไม่ใช่สวดมนต์1จบร้อง1เพลงก่อนก็ไม่แล้วครับก็คือบางทีครึ่งเพลงดา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 อะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนู่นดูนี่ตัวความเรียบร้อยคาดบงคาดเบลนะครับดูว่ามีขวดน้ำที่เท้ามีอะไรหรือเปล่า1ชั่วโมงเต็มท่านไปดูตัวอย่างในรายการดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะไปชมกันเลยค่ะคุณโบนะคะถามว่าใช้รถไททันนะคะค่ะซื้อรถมือสองมาค่ะพอดีเมื่อวานขับรถไปต่างจังหวัดนะคะแล้วมีไฟตัวกองน้ำมันดักน้ำและไฟแบตเตอรี่โชว์พร้อมกันเลยค่ะตกใจมากก็เลยตัดสินใจฝืนขับกลับบ้านแต่ไฟก็ดับขี่ไปอีกไฟก็ขึ้นโชว์อีกแต่ไฟหน้าหรือไฟในรถก็ไม่ดับนะคะตัวนี้ก็คืออาการมาเลขไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะท่อ ID น่าจะตันนะฮะจุดอ่อนของรุ่น CDI เลยครับระหว่างคอมแอร์บิ้วนะฮะผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้า2อันนี้ครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่าถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้ต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับ